2 2สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับไม่อยากเจอต้องเจอกันนะเพราะว่าน้ำทะเลนะครับมันลดไปครั้งที่3อีกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับทุกอย่างมันก็ขับเองเกี่ยวกันเกี่ยวกันมาเรื่อยๆถูกไหมครับถูกนะครับสัญญาณชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่มีใครตอบมาคุณยุพาครับคุณจันทราสวัสดีครับโอเคครับออกไปครับก็ขออนุญาตนะครับเอาของฟีมานะครับมาเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือการเตือนนะครับของฟีมานะครับหรือปภ.ของอเมริกานะครับที่เตือนให้ทุกคนเนี่ยมีเป้ฉุกเฉินอย่างน้อย1เป้ติดบ้านไว้นะครับเพราะช่วงที่จะเกิดโพชิปนะครับมันมีช่วงที่เราไร้แรงดึงดูดจากแรงโน้มถ่วงโอกาสอย่างนี้มีครับมีการสอนเด็กนะครับในการว่ายอากาศด้วยนะครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยนะครับจะมีโต๊ะรับแขกเป็นกระจกนะครับมีความกระจกเยอะงั้นถ้าเกิดตกลงมาแล้วเนี่ยมันจะตกโดนไปโดนนะไปโดนแก้วบาดหรือเปล่าครับดังนั้นก็ต้องมีการสอนเด็กๆอย่างนี้เช่นเดียวกันงั้นถามว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดจริงไหมจากผมที่ศึกษามานะครับผมมั่นใจว่าเกิดจริงและผมมั่นใจว่าในชีวิตเราด้วยแหละครับเพราะว่าตอนที่นักตำรวจตรวจสอบนะครับเขาบอกว่าภายในช่วงเวลาของชีวิตเรานะครับและตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาก็น้องๆผมหน่อยเด่นงั้นคือประมาณ80ปีงั้นถ้าผม80ปีคือถ้าถามผม80ที่ผม61ใช่ไหมครับก็เหลือประมาณ19ปี18ปีประมาณนี้นะครับที่เกิดโพชิปแต่จากการศึกษาค้นคว้ามาเนี่ยมันมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างวันนี้ครับจะบอกว่านะครับเราพบว่าครับไอ้ทุ่นตรงนี้ครับมันตื่นอีกแล้วนะครับพบว่ามีระดับน้ำทะเลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นครั้งที่3แล้วถึงแม้นว่าจะลดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าความสำคัญคือว่านะครับมันลดต่อเนื่องมันลดต่อเนื่องนะครับที่บอกว่าตรงนี้ครับแดงเถื่อนหมดสัญญาณไม่มีทักอย่างไม่มีการส่งข้อมูลแต่ไอ้ตัวนี้ครับมันลดอีกแล้วครับอย่าลืมว่าอันดามันลด16เมตรนะครับล่าสุด6เมตรส่วนตรงนี้ลดไปดุนครับประมาณ500เมตรนะครับตรงนี้ลดไปนิดหน่อยแต่ครั้งที่3นะครับดูรายละเอียดกันนะครับโทษครับเดี๋ยวเอาภาพนี้ก่อนนะครับภาพแรกก่อนโทษทีครับเนี่ยที่บอกครั้งที่3เพราะว่าพอเรากดดูปั๊บเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงแรกนะครับครั้งที่1ตรงนี้นะครับแล้วก็มาครั้งที่2ตรงนี้แล้วก็มานี้ครั้งที่3แล้วดูแนวคลื่นครับถามว่าคลื่นลมสงบเหรอไม่ได้สงบนะครับคลื่นลมไม่ได้สงบนะฮะตรงนี้ถามว่าดูกระแสลมนะครับตรงนี้นะครับถือว่าไม่สงบถ้าเรามาดูที่คลื่นมาดูที่โอเชียนนะครับแล้วก็มาดูที่เวฟนะครับเนี่ยดูนะครับคลื่นลมไม่สงบนะครับงั้นถือว่ายังมีคลื่นแรงอยู่เห็นไหมครับเมื่อคลื่นแรงอยู่ปั๊บเนี่ยพอเรามาดูกราฟตรงนี้การถ่ายเทน้ำเห็นไหมครับสูงปั๊บต่ำสูงต่ำ
ตรงนี้ครับมันบ่งบอกถึงความไม่เสถียรของระดับน้ำที่มีการถ่ายเทเมื่อระดับน้ำมีการถ่ายเทปั๊บเราก็ดูรายละเอียดดูดีเทลนะครับปรากฏว่าน้ำทะเลมีการลดระดับมาอีกแล้วถามว่ากี่เซนเนี่ย19 20 21 22 23 19 20 21 5เซนนะครับน้ำทะเลระดับน้ำทะเลตรงนี้ครับนะตรงนี้นะครับหายไปที่5เซนติเมตรขยายใหญ่5เซนติเมตรโอ้ยจิ๊บช้อย5เซนติเมตรแต่มันทั้งทะเลอย่าลืมว่ามันทั้งทะเลทั้งแนวงั้น5เซนติเมตรไม่น้อยนะครับและเป็นครั้งที่3ถูกไหมครับวันก่อนนี้นะครับก็ลงแบบเดียวกันนะครับมีการเนี่ยขึ้นมานี่อันนี้ที่อเมริกาอันนี้ย้ำนะฮะมีการลงประมาณนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่คือที่อ่าวไทยนะครับอ่าวไทยงั้นเดี๋ยวจะดูตรงที่ชวาใกล้ๆเมื่อกี้นี้ดูความแตกต่างนะครับไอ้จุดนี้ครับเนี่ยที่มันนิ่งหายไปที่ว่ามันหายไปเป็น100เมตรเลยนะครับมาดูกันข้อมูลปิดหมดแล้วบอแหวนะครับแล้วมาใส่แทนว่าเอาปีนี้นะครับปี2022เอาเดือนมกรานะครับวันที่1แล้วก็มา2022เอาเดือนมิถุนายนครับมิถุนายนแล้ววันที่30รับมิดน้ำทะเลเห็นไหมครับดูนะตกนี้นะครับก็จากตรงนี้ล่าสุดนะครับ 5,100 เมตรมาเหลือ 5,000 เมตรเอ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่เป็นไรครับจากลด500เมตรเหลือแค่ลด100เมตรชัดเจนไหมครับขึ้นตัวเลขนะเอา 5,100 5,000 ใช่ไหมครับ 5,100 น้ำทะเลหายไป100เมตรปิดสัญญาณลองดูใหม่นะครับปีนี้มีการ2022เดือนมกราคมวันที่1โอ้ผมเนี่ยลืมเก็บของเก่าไว้เขาปิด data ตั้งเรียบไปเลยนะฮะจุลายวันที่31ดูที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเหมือนเดิมคงมีการ adjust ลบ data เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆครับเอาแค่นี้พอว่าน้ำทะเลตรงนี้มัน100เมตรหายไปนะครับคือจุดนี้นะครับน้ำหายไป100เมตรส่วนจุดนี้หายไปทีละ5เซน10เซนครั้งที่3ต่อเนื่องกันนะครับนะฮะทั้งหมดนี้อยู่ในแนวอันดามันของเราเลยขออนุญาตปรับโลกก่อนทำโพชิปไว้ก็เป็นว่าต้องกลางคืนนะครับภาษาไทยตอนเช้าภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เพื่อนต่างชาตินะครับก็จะบอกว่าครับนี่ครับตรงนี้ที่ว่าลดไป10เซน10เซน3ครั้ง5เซน1ครั้งนะครับตรงนี้ลดไป100เมตรถูกไหมครับ100เมตรเมื่อกี้นี้ของเรา6เมตร6เมตร100เมตร10เซน2ครั้ง5เซน1ครั้งเห็นความผิดปกติของแนวนี้ไหมครับแล้วไหวนะครับเมื่อวานนี้ตรงนี้ที่101เมตรไหวที่101เมตรความลึกตรงนี้มาไหวที่ตัวครับที่เพิร์ชนะครับที่เพิร์ชมาไหวที่4กิโลเมตรตรงนี้ครับที่ลึก4กิโลเมตรแล้วมาที่นิวซีแลนด์ตรงนี้0กิโลเมตรเห็นการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะครับว่าแผ่นออสเตรเลียเนี่ยทำปฏิกิริยากับแผ่นยูเรเซียกับแผ่นแปซิฟิกงานตรงนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากนะครับแผ่นออสเตรเลียนะ
ประเทศอินเดียเคลื่อนไหวเยอะนี่คือที่มาของการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินก็วันนี้ที่รายการนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณจะทราบราคาทั้งหมดใช้เวลาเยอะครับผลต่อรองเยอะเหมือนกันงั้นจุดนี้นะครับที่บอกว่ามันสัมพัทธ์กันไปหมดนะครับกระทั่งเรื่องของการแกว่งตัวทำไมมันแกว่งตัวเยอะมันแกว่งตัวเร็วนะครับเนี่ยมีการแกว่งตัวโดยรวมเป็นแบบนี้นะครับถ้ามามองนะครับอันนี้อยู่ที่ทางด้านไปที่ดาวคือเคลื่อนตัวลงใต้เยอะอันนี้ทางตะวันออกทางตะวันตกเยอะแกว่งนี่ทางเหนือข้างล่างตัวทางเหนืองั้นการแกว่งตัวโดยรวมเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราดูสั้นๆคือตรงนี้นะครับเป็นภาพรวมกันว่าการหนีจุดศูนย์กลางนั้นมันเยอะขนาดไหนเห็นไหมครับแกว่งตัวบ่อยแกว่งตัวแบบไม่เถียงไอ้นี่คือสิ่งที่บอกว่าพลังงานในการหมุนรอบตัวเองของเราเนี่ยจะเริ่มน้อยลงลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องพึงระวังศูนย์การระเบิดที่3085นะระเบิดรุนแรงขึ้นมาปั๊บเหมือนคืนชีพเป็นหนึ่งครั้งแต่ถามว่าความรุนแรงยังแค่รังสีอยู่แต่ไอ้ตัวพลังงานที่เป็นขนาดขึ้นมาด้านหลังเนี่ยนะครับไม่ได้มาจาก3085เห็นไหมครับยังมาอย่างต่อเนื่องในอย่างต่อเนื่องงั้นกลางคืนมีปัญหาวันนี้มีท่านหนึ่งบอกว่าไปตากผ้านะครับแล้วก็ชอบเอามือลูบผ้าห่มตากผ้าห่มลูบเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นพัฒนาถิ่นแต่ก่อนนี้มันแค่ช็อตปุ๊บอย่างเดียวคือมันหน้าหนาวที่มันไฟฟ้าช็อตเวลาจับบันไดเลื่อนจับราวจับลูกปิดประตูเนี่ยแต่ที่ผ่านมาทิศนี้ปรากฏว่าพอมือลูบปั๊บนะครับที่ไฟฟ้าดูดปั๊บมีไฟแลบด้วยตอนแรกก็นึกว่าตาฝาดมันเห็นไฟตะปั๊กแป๊ะเหมือนมันเราจุดไฟแช็กนี่เรื่องจริงนะครับมีรับแจ้งเป็นหมื่นลายนะครับทั้งต่างในประเทศเราคือว่าเอามือไปจับประตูปั๊บไฟมันดูดแล้วมันสปาร์คคล้ายไฟแช็กกดแช็กด้วยผมเคยถ่ายคลิปไปดูใช่ไหมครับว่าก๊อกน้ำที่ผนังเนี่ยนะครับก๊อกน้ำธรรมดาที่ผนังเนี่ยนะครับจากท่อ PVC แล้วเป็นหัวก๊อกเนี่ยนะครับปรากฏว่าไฟฟ้าดูดมันไม่มีสื่อเลยนะเพราะบอกว่าช่างของผมช่างพิเศษเขาทำท่อ PVC โผล่จากผนังออกมานะครับเป็นทุ่นโผล่ PVC ธรรมดาแล้วก็เป็นก๊อกน้ำหัวอลูมิเนียมโดนไฟดูดเป็นอยู่ 3-4 วันแล้วก็หายไปไม่ใช่ก๊อกเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก๊อกน้ำธรรมดาถ้าท่านจำคลิปได้งั้นตอนนี้ไฟฟ้าจากอวกาศมาเยอะจริงๆนะครับตัวพลาสมามาจริงๆทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับกลางวันไม่เท่าไหร่กลางคืนนี่หนักกว่าพวกนี้ไหมครับเนี่ยมาประทานโลกเข้ามาเนี่ยเห็นเส้นถี่นี้ไหมครับเคอร์เข้ามาใกล้โลกไหมด้านหน้าไม่มีนะไหมครับตรงนี้มีนะฮะเส้นนี้เข้ามาในแถบสีดำนี้มันเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็การส่งรายงานนั้นก็ไม่มีหรอกครับตามทางธรรมดาที่ว่าจะบอกว่าผมปิดข้อมูลหรือเปล่าครับแค่บอกไม่หมดนะครับแค่คุณฟังผมเนี่ยหลายคนยังตกใจนะคิดมากบางคนมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็ไปถามครูท่านถามแล้วก็พบไปถามใครต่อใครใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยมั่วไปหมดเลยเวลาหาหมอที่ทุกคนนะครับก็ดูตรงนี้ครับเนี่ยถ้าเส้นสีขาวชัดเจนไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนขนาดไหนนะครับหลายท่านภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่านี่ใช้กล้องเว็บแคมธรรมดานะครับกล้องโซนี่เช็คราคามาแล้วก็ที่ดีจริงๆเลยถ้าเกิดซื้อจริงๆก็80,000นะครับที่ใช้ได้ก็ประมาณ 5-6 หมื่นสามารถถ่ายทอดสดได้20ชั่วโมงต่อเนื่องเลยไม่มีปัญหาเลยแบตเตอรี่1ก้อนออกนะฮะ 58,000 แบตเตอรี่ 5,000 ก็ 60,000 กว่าอยู่ดีนะครับงั้นจุดนี้นะครับทั้งหลายต้องดูว่านะครับเหตุการณ์ตอนนี้มันเป็นการเกิดตามธรรมชาติจริงๆงั้นข้อมูลข่าวสารนี้ที่เรามีมาก็ต้องแชร์กันไปนะครับให้ฝรั่งด้วยให้เราคนไทยด้วยอีเมลอาร์ดนะครับนะฮะดูขั้วโลกเหนือน้ำเงินชัดเจนว่าสีขาวเนี่ยบอกมามีการแบ่งแตกตัวไปเห็นไหมฮะคุณลูกใต้โทษนะครับคุณลูกใต้เหมือนคุณลูกใต้เปลี่ยนคุณลูกใต้
หน้าดูนะครับก็ Storm are over นะครับบอกออโรร่านะครับมีที่อเมริกาที่จีนที่ท่านเห็นภาพมาคนแชร์ไปก็คือพลังงานนะครับที่มันเข้ามาจากอวกาศเนี่ยมันเข้าแต่ละภูมิประเทศแตกต่างกันถ้าเข้าซีกโลกเหนือออโรร่าเอาแสงเหนือแต่โทษนะครับสีชมพูสีม่วงเนี่ยรุนแรงและเข้าถึงแกนกลางโลกด้วยนะครับงั้นที่จีนที่ไทยเมฆสายลูกเมฆสีลูกเนี่ยทั้งนั้นแหละครับนะครับอันนี้ที่บอกว่า3085มีปฏิกิริยานะครับป๊อปอัพระเบิดมาขึ้นเป็นสีคลาสและก็อยู่กับเราประมาณไม่เกิน7วันนะครับถ้าไม่มีลูกใหม่มาคงจะไม่มีอะไรแล้วนะแต่ก็อันตรายเหมือนเดิมนะครับระเบิดแต่ละครั้งพลังงานมันกระแทกโลกเยอะโดยเฉพาะช่วงนี้ครับที่บอกว่านะฮะระเบิดแต่ละครั้งเนี่ยพลังงานกระแทกโลกเยอะแต่นี่เป็นแค่พลังงานแสงมีผลต่อสิ่งชีวิตนะครับที่บอกว่าโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่มีเยอะแล้วใครที่มีปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะครับมีผลต่อโครโมโซมต่อดีต่อยีนเราเยอะแล้วก็ที่จะมันคือว่าพลังงานพวกนี้ครับรังสีต่างๆเนี่ยนะครับมันกับเติมความเข้มแข็งกับเชื้อไวรัสและเชื้อเป็นที่ต่างหลากสายพันธุ์และที่สำคัญนะครับพลังงานพวกนี้ครับเหมือนไฟแฟบไปทีหนึ่งนะครับท่านอาจจะรู้ว่ามันกับมันร้อนกว่าเผาธรรมดาแต่ตรงนี้ครับความรุนแรงเนี่ยมันช่วยละลายน้ำแข็งที่เทือกเขาแอนดีสนะครับที่อเมริกาใต้นะครับหลายเทือกเขานะครับซิมบับเวนะครับที่ฮิมาลัยที่ร็อกกี้ที่กรีนแลนด์ที่ไอซ์แลนด์ที่สแกนดิเนเวียมันละลายกราเซียละลายน้ำแข็งบนเทือกเขาให้ลงมาข้างล่างมากขึ้นกราเซียเกิดใหม่ปกติเกิดมา20กว่าปีแล้วครับเข้าเมืองตรงข่าวใหม่แต่ที่มันละลายมากกว่าละลายที่น่ากลัวเพราะว่ามันมีเชื้อโรคจากฝุ่นอวกาศนะครับที่มาหลากหลาย10ปี100ปี1000ปี10000ปีล้านปีอยู่ตรงนั้นนะครับโดนความเย็นแช่แข็งอยู่พอน้ำแข็งละลายออกมาปั๊บเนี่ยเชื้อต่างๆเหล่านี้ครับก็ไหลลงมาตามแม่น้ำต่างๆที่เป็นแม่น้ำดานูฟที่เป็นแม่น้ำรายแม่น้ำนายแม่น้ำโขงนะครับก็ล้วนมีเชื้อโรคที่อยู่น้ำแข็งละลายมาอันตรายมากๆเลยดังนั้นเราพบเชื้อใหม่ๆมาเยอะมีการดื้อยามีการกลายพันธุ์เนี่ยนะครับเพราะว่าการดมสารจากเชื้อในอดีตกับเชื้อใหม่ปัจจุบันเนี่ยก็มารวมกันไปหมดนะครับที่บอกครับนะครับ3085เนี่ยอยู่หลายวันนะครับ7วัน10วันคือดวงอาทิตย์นะครับแต่ละจุดนี่โคจรเรายังไม่เท่ากันนะครับนะครับเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นไม่ใช่ของแข็งนะครับเป็นกลุ่มก๊าซงั้นอีควเอเตอร์เนี้ยจะหมุนนานกว่าข้างบนสั้นกว่าไม่เหมือนโลกเรานะครับแต่พร้อมๆกันนี่ต่างกันนะครับต่างกันดูการระเบิดดูหลักฐานต่างๆปั๊บก็เหมือนเดิมครับพลังงาน2ที่ครับการหมุนการโคจรพลังงานมา2ที่นะครับการระเบิดเนี่ยไล่ไปวันที่22วันนี้นะครับที่ปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามีพลังงานมากระแทกณวันนี้ครับต้องถือว่าความรุนแรงยังมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นนะครับนะฮะเห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับสีเข้มกว่าด้านหน้าที่มาจากดวงอาทิตย์เห็นไหมฮะอันนี้เข้มกว่าแสดงถึงความรุนแรงมากกว่าใช่ไหมครับเพราะสีเข้มกว่างั้นที่มาจากดวงอาทิตย์เรานะครับไม่ใช่ต่างกันเหมือนกันครับโปรตอนซิตี้ด้านหลังเข้มด้านหน้าขาวด้านหลังเข้มมาถึงโลกด้วยมาดูเพรสเชอร์ความกดก็ชัดเจนนะครับมันอยู่รอบโลกแล้วนะตรงนี้คือวันดารันเบลกันอยู่ตรงนี้มีแก๊ปนะฮะมีเหลืองอ่อนๆระหว่างตรงนี้กับรอบๆโลกเราเห็นไหมครับข้างหลังนี่จะเข้มกว่าข้างหน้าเยอะแนวการป้องกันงั้นช่วงค่ำช่วงเย็นช่วงค่ำถึงช่วงเช้าณตอนนี้บอกว่าเป็นช่วงที่อันตรายอาจตายไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่า
เรานอนหลับอยู่ทุกประเทศทั่วโลกครับเรานอนหลับอยู่งั้นเวลาหลับปั๊บเนี่ยพนักงานก็มาทำหัวใจช็อกบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้คนฟุ้งซ่านเรียกว่าเครซี่บ้าบอเขาเรียกว่าวินแตกง่ายๆเพราะว่ามันสมองถูกรบกวนด้วยคลื่นทางไฟฟ้านะครับแถมรังสีอีกความร้อนอีกโอ้โหมาสะทัดอย่างนะครับดังนั้นต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ดีๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับพบข่าวแปลกๆการทรมานผู้คนนะครับก็เป็นข่าวที่ถือว่าแปลกประหลาดพอสมควรนะการขึ้นลงเหมือนเดิมครับนะอันตรายความผันผวนยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับแผ่นดินไหวยังก็เท่าไหร่ยังไม่หนักนะครับคือถามว่า6กว่านี่ไม่หนักคือเพราะว่ามันเป็นมันไหวทะลึกมากกว่าคือลึกชั้นแมกมานะครับถามว่าลึกๆที่ดีไหมผมก็ไม่ดีนะมันสะสมไปเรื่อยๆที่บอกว่าน้ำไปไหนนะครับน้ำไปไหนน้ำไปอยู่ระหว่างเปลือกโลกนะครับกับแมกมานี่คือสิ่งอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเป็นมันไหวปั๊บประเทศที่เจ็ตสตรีมนะครับเจ็ตสตรีมต้องชัดเจนว่าที่ซีกโลกใต้เห็นไหมครับว่านะครับซีกโลกใต้ทั้งตัวตรงกลางเนี่ยขอบๆเนี่ยไปหาออสเตรเลียด้วยบริเวณนี้เกิดลมขึ้นมานะครับที่มันเดียตอนใต้ขึ้นปั๊บอ่ะเข้าหาออสเตรเลียด้วยงั้นออสเตรเลียช่วงนี้ก็หนักนะครับหนักฤดูหนาวนะครับออสเตรเลียเป็นฤดูหนาวนะตอนนี้นะเราร้อนเข้าหนาวซีกโลกใต้เราเจอทั้งลมทั้งแบบที่ความผันผวนเยอะเรื่องของฝนตกหิมะตกอากาศแปรปรวนน้ำท่วมหน้าฝนนะครับนะครับมีปัญหาออสเตรเลียเยอะของเรานะครับถามว่าของการแล้งหรือเปล่าใช่ครับจะว่าแล้งก็แล้งแต่ฝนก็ฝนนะระหว่างแล้งกับฝนนี่ต้องแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าหน้าแล้งปั๊บฝนไม่ตกได้ไม่ใช่นะครับฝนก็ยังมาอยู่ฝนมาไหมมาเรื่อยๆพายุจากแปซิฟิกแน่นอนครับมาหลายลูกก็จะมาอย่างต่อเนื่องนะครับจะมาประทับที่ฟิลิปปินส์ก่อนนะครับก่อนที่เขาอ่าวตังเกียตรงนี้เนี่ยนั้นตรงนี้ครับอ่ะลูกใหม่จะมาอีกแล้วงั้นถามว่าเมื่อมีการดึงความชื้น2ส่วนทั้งที่อินเดียด้วยนะครับที่ฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยเราถูกขนาบตรงกลางถูกไหมครับเดี๋ยวขวามาเดี๋ยวซ้ายมาขวามาซ้ายมางั้นน้ำตลอดเวลาก็เห็นชัดว่าเมื่อน้ำจะมาปั๊บเนี่ยท่านจะทำยังไงแล้วตอนนี้ความกดอากาศ2ตัวนี้มาเชื่อมหากันอีกนะครับตัวหนึ่งไปนู่นแล้วครับไปทางอัฟกานิสถานแล้วนะครับแต่การเชื่อมต่อยังมีอยู่งั้นการดึงไปดึงมาของมวลน้ำเนี่ยทำให้ฝนตกตกเยอะด้วยนะครับเมื่อฝนตกเยอะปั๊บเราทำอย่างไรเพราะเห็นชัดๆว่าการตกตรงนี้นะครับเป็นการตกใต้เขื่อนถ้าส่วนมากไม่ใช่ตกเหนือเขื่อนเหนือเขื่อนยังมีอยู่นะครับมวลน้ำที่ตกมาที่ผ่านปั๊บเนี่ยนะครับไปไหนครับไปที่อุตรดิตถ์เขื่อนศิริกิติ์นะครับไปที่เขื่อนอุ้ยพลจังหวัดตากนะครับอีสานน้ำพองเขื่อนบนลัดต่างๆก็มีน้ำมากขึ้นแต่ว่ามีน้อยเพราะส่วนมากจะตกใต้เขื่อนมากกว่าซึ่งน้ำใต้เขื่อนนี้ที่ไม่ได้มาจากแม่น้ำสายหลักๆเนี่ยส่วนมากตรวจวัดไม่ได้เรียกว่าน้ำท่วมทุ่งนี่คือตัวอันตรายที่มาเจออยู่งั้นกันยาตุลาพิกาธันวานี้โอ้โหเหนื่อยนะครับด้วยความรู้ครับเฉพาะผู้ว่าคนนี้นี่เป็นเหนื่อยกันใหญ่เลยนะครับมีคนถามว่ายังไงบ้างเหนื่อยกว่าเดิมผมว่านะครับเป็นอุปกรรมนะครับร่วมกันของเราก็ว่าได้นะครับแล้วแต่ต้องมองในแง่ดีนะครับอุปกรรมร่วมกันของเราก็ว่าได้งั้นณตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าทั้งตลอดสัปดาห์ฝนตกเยอะภาคกลางครับตกเป็นช่วงๆแล้วก็ตกหนักเน้นย้ำของน้ำท่วมลงฝนสะสมนะครับมีมาแน่นอนเนี่ยสังเกตนะครับที่ผ่านมาไปปั๊บนี่ก็มีมาไกลๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปดูปรากฏอากาศเราจะเห็นว่าครับเห็นไหมฮะสายน้ำตรงนี้ก่อมานะครับก็มาอันนี้มาเข้าฟิลิปปินส์ก็ต้องมาประเทศเรายังมาอย่างต่อเนื่องนะครับและโทษทีครับมีบางส่วนนะครับนี่ครับมาจากนิวซีแลนด์วูนาอูตูเนี่ยขึ้นมานี่อีกมาหาทางด้านติมอร์มาหาบาหลี
มาเข้าชวาสุมาตราขึ้นทางนี้อีกเอาเข้าไปนะครับเส้นนี้มาทางนี้อีกสุดท้ายพวกเข้าอันดามันวอเตอร์เวิลด์นะครับเดี๋ยวมาพร้อมดีแล้วผมก็ยังที่คาดการณ์ว่าสิงหาคมนี้นะครับจะเกิดเป็นดินไหวใหญ่ๆจะเกิดสึนามิได้เนี่ยยังอยู่นะครับผมยังเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าพลังงานที่มาเนี่ยกล่าวว่าจะรุนแรงที่3.81อ่ะฝ่อดื้อๆนะถ้าท่านจำได้ใช่ไหมฮะระเบิดมาปั๊บถอยหลังได้ CV ปุ๊บเออเฮ้ยแต่มันถอยหลังได้ไงอ่ะใครจะเคยเยอะหรือครับมันแปลกไหมครับแล้วฝ่อเร็วมากแล้ว3.85ก็ขึ้นมาใหม่ทีนึงฝ่อ3.85เป็นวิกฤตที่25นะครับที่อยู่โซนเหนือการเรียงตัวนะครับณจุดนี้ยังไม่พบความผิดปกติเท่าไหร่นักนะครับดาวพุธยังไม่มาเกี่ยวข้องเยอะยังไม่ทำมุมฉากกันนะดาวพุธดวงอาทิตย์โลกนะครับยังไม่เป็นมุมฉากกันก็ถือว่ายังนั่นอยู่แต่ว่าพอการเคลื่อนที่มาปั๊บเนี่ยจะเป็นหนักทีกันยาครับเนี่ยประมาณวันที่24กันยาเรียงตัวตรงๆนะคราวนี้กันยาตรงๆเลยหรือว่าดาวพุธนี่คือดาวของที่ดินไหวโดยตรงนะครับดาวของน้ำโอเคครับนั่นก็ขออนุญาตเตือนแค่นี้นะครับที่บอกว่าครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาลูกษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับดูคำถามวันนี้ไม่มีคำถามเลยหรือว่าผมไม่เห็นแปลกนะครับวันนี้ไม่มีคำถามไม่มีคอมเมนต์เลยไม่มีคอมเมนต์เลยครับคือผมเห็นว่ามีคอมเมนต์มา35คอมเมนต์แต่ว่าของสำหรับผมนี่มันไม่มีข้อมูลให้อ่านนะครับว่ามีอะไรตรงนี้แปลกโอเคครับมาแล้วครับคุณสุภานีสวัสดีครับคุณภาคพรนะครับแชร์ข้อมูลไปกลุ่มต่างๆแล้วกลุ่มไหนบ้างครับคุณแชร์กลุ่มไหนบ้างนะครับแชร์ดีๆนะแชร์ไปพวกเกรกราชก็ไม่ไหวนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปโพสต์ว่าเทพมาบอกมั่งมีองค์ต่างๆมาบอกมั่งอีกนะครับแล้วก็เอาข้อมูลจากผมไปทำอย่างนั้นก็หลายๆคนนะครับคือมวลสมุทรปราการน้ำจะท่วมไหมสมุทรทะเลปราการทะเลนั่นก็ต้องท่วมครับสมุทรปราการจริงๆโทษนะคุณอะไรเนี่ยคุณอัคพรไม่น่าถามนะเห็นเสาไกลๆเนี่ยนะ4-5 กิโลถนนทุกพิสัยเก่านะครับตอนนี้เหมือนเสาปักให้หอยเป็นผู้เกาะกันนะ4กิโล5กิโลนะน้ำทะเลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆหรือท่านไปที่สถานอะไรตากสถานอะไรนะบางที่บางปูครับของทหารบกอ่ะดูดิครับน้ำทะเลซอกมาเรื่อยๆนะครับไงก็ท่วมนะครับรู้เรารู้แน่ๆก็ประมาณ30วันนะครับแต่ปีนี้น้ำท่วมอ่ะไอ้ที่ไม่เคยท่วมอ่ะระวังนะฮะฝนตกมาเนี่ยนะครับติดต่อเกิน3ชั่วโมงเนี่ยท่วมแน่นอนน้ำเข้าบ้านคุณของพังปั๊บพอฝนหยุดตกปั๊บแล้วน้ำระบายออกปั๊บคุณเคลมใครไม่ได้นะปัญหานี้ที่สุขิรินทร์มีบ่อยผมคือว่า
น้ำป่าไหลหลากปั๊บน้ำท่วมบ้านพังของเสียหายแล้วน้ำลงจากสุขลินไปที่ไหนไปที่แม่น้ำโกลกนะไปตากใบก็มีงั้นน้ำไม่ท่วมขังรัฐบาลไม่จ่ายเงินเยียวยาผิดเงื่อนไขเพราะว่าน้ำมันผ่านไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ท่วมอ่ะตอนท่วมเขาไม่เห็นใช่ไหมครับแล้วไม่มีใครมาตั้งถ่ายรูปหรอกงั้นดูดีนะครับโดยเฉพาะท่อระบายน้ำนะครับน้ำถ้าคุณกั้นเขื่อนด้านหน้าอีกบล็อกมากั้นแต่น้ำจะดันตัวจากท่อระบายน้ำแบบที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าน้ำดันขึ้นมานะครับจากแม่น้ำปิงไม่เห็นอีกแล้วเลยครับเดี๋ยวถ้าผมตอบแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นข้อความตอนนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกมาครับเหตุการณ์พวกนี้มันเห็นเด่นชัดนะครับว่าสนามรบมีการผันผวนแบบนี้ถ้าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงง่ายๆดูง่ายๆครับแค่สีตรงนี้ครับเห็นไหมฮะสีแดงสีเทาสีส้มเนี่ยปรับมาเนี่ยไม่จะเถียงนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนโลกใต้กับขั้วโลกเหนือนะครับขั้วโลกใต้เป็น4ขั้วยังเสถียรมากกว่าเลยก็มีแดงเข้มนะครับมีน้ำมันเข้มอยู่ตรงนี้ไม่เสถียรอย่าลืมว่าพลังงานจากอวกาศส่วนมากแล้วเข้าทางขั้วโลกเหนือเพราะมันเป็นทางเข้าของสนามไม่เหนือโลกอยู่แล้วมันถึงเข้าง่ายๆขั้วโลกใต้มันจะเสถียรขั้วโลกเหนือเห็นไหมเหมือนพลังงานอ่อนมากเลยนี่ยังมีสีเข้มมั่งนี่อ่อนมากการวัดค่าไฟฟ้านะครับวัดค่าพลังงานแสงนะครับวัดค่าตัวcompression คือการแรงอัดหลายอย่างงั้นการดูค่าดูเยอะดูหลายตัวต้องต่อกันนานแล้วก็ชัดเจนว่าบรรยากาศเบลเห็นไหมครับใกล้แนวจรโลกเยอะเลยทุกทีอยู่ไกลๆทางนู้นถูกไหมครับนี่ใกล้เข้ามางั้นสนามไม่เด็กโลกยิ่งใกล้โลกมากเท่าไหร่จะทำให้ความร้อนรังสีฝุ่นอวกาศอะไรก็แล้วแต่อวกาศได้เข้ามายังพื้นโลกมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเข้ามามากขึ้นเราจะอันตรายมากขึ้นจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นงั้นการป้องกันคืออัปมาทะนะครับเป็นการทำที่ดีที่สุดรถยนต์หลายคันนะครับรถน้องเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้เจอไปคัตเตอร์ไปปาดยางนะครับเจ้ายางไหนมาใช้รถปะ8ปียางไหนไม่เคยเปลี่ยนใช้ได้นะครับขับปะ8ปีเพิ่งเอายางอะไหล่ออกมาใช้วันนี้งั้นการเตรียมความพร้อมการเตรียมแป้งฉุกเฉินการเตรียมที่มันปลอดภัยนะครับเพราะเราไม่ประมาทถ้าเกิดเหตุเพศภัยและมีของใช้เกิดเหตุเพศภัยและมีที่พักมีที่หลบภัยที่หนีไปเท่านี้ครับอยู่กันนานๆอยู่กันเยอะๆแล้วก็มาคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมๆกันสวัสดีครับ